สวัสดีครับสวัสดีครับว่ายังไงครับผมคืออย่างนี้ค่ะอยากปรึกษาค่ะคืออย่างนี้พอที่บ้านอะเนาะที่บ้านที่บ้านนะพอดีข้างบ้านอะเขามาถมที่เนาะคุ้มถมที่แล้วมันสูงมากไงที่นี้ดินก็ไปดันรั้วบ้านป้านะตอนนี้มันเอ็นแล้วมันแตกแล้วมันเป็นรูโหว่ใหญ่มากเลยวัวรอดได้ตัวละตอนนี้เอาไม้ค้ำมาอยู่ที่นี้ก็ไปเดินเรื่องให้เขามาซ่อมแซมหรืออะไรสักอย่างเขาก็ยังไม่มาสักทีไปจังหวัดก็แล้วไปศูนย์ดำรงธรรมก็แล้วป้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้เคยไปปรึกษาทนายเขาบอกว่าถ้าป้าให้ทนายมันไม่คุ้มกันกับป้าที่จะมาจ้างทนายแล้วมาทำรั้วของป้าทนายก็พูดแบบนี้ค่ะค่ะทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์นรงค์คะจริงๆเนาะเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเพื่อนบ้านไม่ได้ทำแต่คนนี้เขามาซื้อที่ตรงข้างบ้านนะคะแล้วมาทำโอเคเอาฟังอาจารย์ก่อนครับครับจริงๆมีสองส่วนนะครับคุณพี่ส่วนหนึ่งก็คือการขุดดินถมดินนั้นเป็นความผิดอาญานะครับถ้าเกิดขุดดินถมดินจนกระทั่งทำให้เกิดลักษณะนี้การจะขุดดินถมดินนะครับก่อนที่จะดำเนินการต้องมีการวางแผนเตรียมการนะครับแล้วก็ต้องไปขออนุญาตต่อเทศบาลหรืออบต.เขาทำไหมนะครับถ้าเขาไม่ทำตรงนี้นะครับพี่ร้องเทศบาลและอบต.ให้ดำเนินคดีอาญาได้ถ้ามันเข้าเกณฑ์กฎหมายว่าขุดลุมลึกเท่าไหร่สูงสมเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะเพราะสมด้วยกำแพงที่จนพังนะครับก็ต้องร้องอบต.ให้เขามาตรวจสอบนะครับเป็นอาญานะครับถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตก็จะมีความผิดอันดับที่สองนะครับของพี่เองเนี่ยถูกละเมิดเนื่องจากเป็นการถมที่ดินและกำแพงพังนะครับพี่ต้องให้ช่างมาประเมินคำนวณนะครับว่าถ้าฉันต้องจ้างช่างเนี่ยนะครับอย่างน้อยเขาคิดแบบไปพี่ก่อนแล้วก็ทำการซ่อมด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับแล้วก็คำนวณแล้วเอาตัวนั้นนะครับเป็นตั้งต้นในการที่จะไปเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับแล้วอันดับแรกไม่ต้องไปฟ้องก่อนก็ได้ถ้ากลัวกลัวก็จะเปลืองค่าทนายความพี่ไปร้องที่เอกการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ขอให้เชิญคู่กรณีอีกฝ่ายนึงมาเจรจากันเรื่องค่าสินใหม่จะซ่อมให้ฉันไหมไม่ใช่ครับต้องให้อัยการเชิญนะครับคุณพี่ผมก็ไม่รู้อัยการเชิญเข้ามาหรือเปล่าแต่ผมบอกว่ามันประหยัดสะดวกรวดเร็วกว่าการจะไปฟ้องคดีซะก่อนนะครับตอนนี้พี่คุยกัน2คนไม่จบอยู่แล้วจึงต้องมีคนกลางเขาเรียกว่าคนไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้นะครับลองไปติดต่อที่สำนักงานอัยการในพื้นที่นะครับเอาช่างมาคิดราคาใช้เรียบร้อยแล้วเอาตัวนั้นเป็นฐานในการเรียกค่าเสียหายเมื่อมาแล้วเขามาเจรจากันก็ดำเนินการตามที่ตกลงขอซ่อมให้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่ซ่อมให้ก็พี่ก็ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต้องฟ้องครับพี่ถ้าขอไม่ซ่อมเขาเรียกว่าละเมิดครับต้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนครับพี่ครับอ้าวคุณหนิงผมคุณหนิงคุณเราต้องจ้างทนายใช่ไหมคะคุณหนิงครับคุณหนิงครับคุณหนิงฮะฟังที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้ฟังทบทวนนะผมจะทวนให้ฟังนะค่ะถ้าคุณจะฟ้องอ่ะต้องใช้ทนายถูกต้องแล้วแต่ว่ากรณีที่อาจารย์แนะนำไม่ต้องฟ้องใช้วิธีการให้อัยการในท่านช่วยเจรจาให้เรียกคนที่ถมดินในทำให้บ้านเสียหายนั่นน่ะมาเจรจากันพูดคุยกันอย่างนี้เอาไหมเอาไหมครับเอาแต่ว่าเคยมีจดหมายจากอัยการไปแล้วนะคะเขารับแต่เขาก็ไม่ตอบกลับมาแล้วเขาก็ไม่มาเจรจาอะไรเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่มาแสดงว่าไม่ยอมมาเจรจาก็ต้องฟ้องแล้วทีนี้นะอาจารย์เนาะถูกต้องครับแล้วก็มีทางเทศบาลครับขอให้ร้องเรียนเป็นหนังสือไปที่เทศบาลให้ตรวจสอบตามพรบขุดดินถมดินว่าเขาเห็นหรือไม่ไปร้องเทศบาลแล้วเทศบาลก็มาดูเหมือนกันก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาทําแต่ก็ไม่มาสักทีจนถึงไปใจจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลได้ออกคำสั่งให้คุณพี่หรือเปล่าครับออกคำสั่งมาแจ้งให้เขานะครับดำเนินการขออนุญาตหรือไปแก้ไขให้ถูกต้องไหมครับเพราะในการถมดินขุดดินนั้นจะต้องมีมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขครับตามกฎหมายครับอย่างนี้ถ้าเขาไม่จัดการแล้วก็ต้องฟ้องใช่ไหมคะถูกต้องครับป้าเดี๋ยวนะอาจารย์ถ้าฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่เรียกค่าเสียหายสักจำนวนไม่เกิน 300,000 ฟ้องเป็นมโนสาเร่ได้เลยไหมคือฟ้องได้ครับพี่ถนอมแต่ถ้าเขาสู้เนี่ยเดี๋ยวป้าจะทำไม่ถูกเลยครับเราต้องบอกว่าเคสอย่างนี้เวลาอยู่ในศาลเนี่ยเวลาเขาสู้เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยป้าก็ต้องแก้คำให้กงให้การอย่างเงี้ยครับพี่ถนอมครับครับนะมันต้องใช้ตัวช่วยพี่ถนอมเพราะว่ามันต้องส่งหมายนำหมายอะไรเงี้ยครับบางทีป้าก็อาจจะทิ้งไว้พอฟ้องเสร็จศาลสั่งให้ส่งหมายให้จำเลยภายใน7วันถ้าไม่ส่งให้ถือว่าทิ้งฟ้องป้าส่งกลับบ้านมานอนดูทีวีอยู่ที่บ้านฟังรายการพี่ถนอม7วันผ่านไปศาลจำหน่ายคดีเลยครับเสียค่าธรรมเนียมเปล่าหรือทิ้งฟ้อง
พราะไม่ได้ดูว่าศาลสั่งอย่างไรก็เป็นปัญหาเหมือนกันพี่ถนอมอย่างนี้ผมมองแล้วพี่เขามีศักยภาพที่จะจ้างทนายงั้นถ้าเรียกไม่มาก็ต้องใช้ทนายความฟ้องครับถูกต้องครับคุณหนิงครับแล้วก็ค่าจ้างทนายก็เรียกไปจากที่ในคำฟ้องนั่นแหละครับถูกต้องครับขอให้จ่ายค่าทนายแทนเราด้วยครับค่าทนายใช่ครับโอเคคุณหนิงครับสวัสดีครับ